หน้าถึงการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนประโยชน์เพียบได้สุขภาพดีและชะลอความแก่บางคนดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเป็นประจำแต่วันนี้ลองเปลี่ยนเวลาดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนดูบ้างอาจได้ผลที่แตกต่าง 1. การดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนหรือตอนเช้าให้ประโยชน์ทั้ง2เวลา 2. วิตามินซีของน้ำมะนาวต้านออนุมูลชะลอความแก่ 3. กรดซีตริกช่วยให้ค่า pH ร่างกายสมดุล 4. ไม่เป็นหวัดง่ายได้กระดูกที่แข็งแรงสำหรับใครที่สงสัยว่าดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนลดพุงลดอ้วนได้ไหม 1. ผลักสิ่งที่ตกค้างในร่างกายโดยเฉพาะลำไส้ให้ออกมาในรูปของปัสสาวะอุจจาระ 2. ช่วยในการขับถ่ายน้ำมะนาวบวกน้ำอุ่นช่วยลำไส้คล่องตัว 3. แก้เจ็บคอน้ำมะนาวบวกน้ำผึ้งสมานแผลในคอขณะหลับ 4. กระตุ้นการทำงานระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 5. เป็นการเติมวิตามินซีในเวลาที่เหมาะสมเพราะได้ทำงานเต็มที่ในเวลาที่เรานอนหลับ 6. ทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งดื่มวันละ1แก้วก็พออย่าดื่มหนักจนเกินไปอาจจะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนควรทำแล้วรับประทานทันทีไม่ควรทิ้งไว้เกิน15นาทีเพราะคุณประโยชน์อาจลดลงสำหรับใครที่ต้องทานเป็นยาประจำต้องปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เสียก่อนนะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทุ่นหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกด LIKE ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยขอบคุณ